อันนี้เอามาต้มข้าวต้มนะคะข้าวเขาจะมีเขาเรียกอะไรอย่างข้าวน้ำนมเยอะมากนะคะเนี่ยเหมาะแก่การทำข้าวต้มนะคะยิ่งข้าวต้มกุ้ยนี่ดีมากเราไม่ต้องใส่ข้าวเหนียวเพิ่มไปเลยนะคะปกติถ้าเราต้มข้าวหอมมะลิเนี่ยเราใส่ข้าวเหนียวไปหน่อยเนี่ยข้าวต้มกุ้ยจะน่ารับประทานมากขึ้นนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องเนี่ยเขาจะมีความเหนียวของเขาเลยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าทักทายเป็นภาษาเหนือนะเจ้าเช้าวันนี้เนาะวันเสาร์นะเจ้าคอฟูอากาศเย็นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่มากเนาะกลางวันน่าจะร้อนนะคะวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องปากท้องนะคะปากท้องสำคัญมากนะคะช่วงนี้ใช่ไหมคะที่กรีซนะคะงานบางคนนะคะก็ยังไม่ได้ทำงานนะคะรวมถึงตัวมาดามด้วยนะคะที่บ้านก็ยังไม่ได้ไปเปิดร้านนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะยังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรเลยนะคะแล้ว ทีเนี้ยพูดถึงคนไทยใช่ไหมคะการคนไทยเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือข้าวใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอะเราก็อยากจะกินข้าวไทยใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยยิ่งเราไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไหนจะต้องมาซื้อข้าวที่ราคาสูงอีกนะคะบางเพื่อนบางคนเนี่ยซื้อข้าวกระสอบหนึ่งนะคะประมาณ52ยูโรนะคะบางคนบอกว่า40นะคะแล้วแต่ว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนนะคะแต่ทีนี้ว่าส่วนตัวมาดามดอยเองเนี่ยก็กินทั้งข้าวไทยและข้าวกรีกนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆอ่ะก็กินทนกินข้าวกรีกนะคะทีนี้อยากจะมาแนะนำอยู่2อย่างนะคะข้าวที่บ้านที่ใช้นะคะจริงๆข้าวที่นี่มีหลายอย่างนะคะแต่ว่าที่บ้านใช้จริงๆอ่ะจะเป็นยี่ห้อนี้แล้วก็จะใช้แยกแตกต่างกันไปนะคะมาดูแบบแรกกันก่อนนะคะนี่คือนิฮากิก็คือเขาจะมีความยาวๆเรียวๆค่ะคล้ายๆข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวเสาไห้เนี่ยค่ะข้าวนี้นะคะสมมติว่าเราล้างน้ำแล้วก็เราหุงนะคะเขาจะมีความแข็งกระด้างเมื่อเขาเย็นนะคะแบบคือต้องรีบกินรีบหุงรีบกินนะคะแต่ว่ามาดามดอยก็ได้ค้นพบวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยทำให้ยืดระยะเวลาความนิ่มของข้าวนะคะก็คือการนำไปแช่ก่อนนะคะแช่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเขาไปแช่น้ำนะคะประมาณ3ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำออกนะคะแล้วก็ใส่น้ำใหม่กดหุงหรือว่าสามารถที่จะแช่ข้าวนะคะ3ชั่วโมงประมาณ2ส่วนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราจะหุงเราก็ใส่ข้าวหอมมะลิหรือข้าวไทยนะคะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งส่วนนะคะก็จะทำให้กินง่ายและกินอร่อยขึ้นนะคะส่วนอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะคะเขาเรียกการโรริสินรีนากรีนาอันนี้นะคะเขาจะมีความสั้นๆป้อมๆนะเหมือนกับข้าวญี่ปุ่นค่ะข้าวนี้นะคะข้าวเนี่ยป้อมๆเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยค่ะข้าวตัวนี้นะคะส่วนตัวเลยเนี่ยชอบเอามาทำข้าวต้มนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มเครื่องหรือข้าวต้มกุ้ยนะคะเขาจะต้มง่ายแล้วก็ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีน้ำข้าวเยอะมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะของเขานะคะนี่อยากให้ดูข้าวต้มที่มันสุกแล้วนะคะเนี่ยได้ทีละน้ำเขานะคะจะมีความเหนียวมากก็คือข้าวน้ำข้าวเขาออกเยอะดีนะคะชอบค่ะข้าวตัวนี้เนี่ยถ้าต้มออกมาแล้วนะคะเขาจะมีความคล้ายคลึงกับ เวลาที่เราต้มข้าวต้มนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวไปด้วยค่ะเขาจะมีความเหนียวความนุ่มของเขาแต่กินเขาจะหอมมากนะคะตัวนี้สำหรับราคาข้าวแบบนี้นะคะยี่ห้อนี้ที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแถวที่เกาะนี้นะคะตกอยู่ประมาณ87เซนนะคะแต่ว่าข้าวนี้เนี่ยอยู่ที่97เซนนะคะแต่ละถุงเนี่ยอย่างละครึ่งกิโลนะคะ
ถามว่าราคาถูกไหมก็ไม่ได้ถูกมากนะคะถ้าเราซื้อข้าวไทยเนี่ยซื้อเป็นกระสอบก็ถือว่าราคาก็พอๆกันนะคะก็ประมาณยูโรกว่าๆเนาะเกือบ2ยูโรเหมือนกันแต่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราจะกินข้าวต้มเนี่ยเราใช้ข้าวตัวเนี้ยเราก็ประหยัดข้าวไทยข้าวหอมมะลิแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยกว่าจะไปที่ร้านกว่าจะสั่งกว่าจะซื้อกว่าของจะมากว่าข้าวจะมานะคะบางทีมันต้องใช้ระยะเวลานานเนาะยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะคลิปสั้นๆนะคะมารีวิวข้าวนะคะ2แบบที่ที่บ้านใช้นะคะแล้วก็ใช้ทำอะไรบ้างนะคะส่วนใครที่อยู่ประเทศอื่นหรืออยู่ที่กรีซนะคะใช้ข้าวแบบนี้หรือข้าวแบบไหนทำอะไรบ้างนะคะทดแทนข้าวไทยนะคะลองมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า